นรุ่นอะไรคะพี่ออยนี้น่าจะเป็นดีมครับดีมแต่ละตัวนี้รู้สึกไม่ใช่ตัวใหม่นะใช่นี่ดีมตัวเก่าแต่ทำไมถึงดูแล้วใหม่แล้วสวยมันคุณแต่งมาเยอะมากครับคันนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเจ้าสำนักอยู่ข้างๆด้วยไปรู้จักเจ้าสำนักกันดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจ้าตัวเลยค่ะผมช่างป้อม MDF Shop ครับนี่ MDF Shop MDF Shop นี่ครับแนะนำรถเลยคันนี้คือรุ่นอะไรคะคันนี้นะครับก็คือดีมเขาเรียกกันในวงการคือดีมท้ายมุนท้ายมุนนะครับก็จะเป็นซีรีส์เขาเรียกกันว่าดีม XL ตัวแรกเพราะดีมตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ซีรีส์คือซีรีส์บังลมขาวกับบังลมสีตัวของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นบังลมสีใช่ครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่พูดกันง่ายๆเลยว่าเป็นรถสร้างตัวของผมเลยรถหากินถูกต้องรถหากินตั้งแต่สมัยเรียนปวช.ก็ใช้คันนี้หากินใช้ขับขี่ส่ง KFC ส่งเชสเตอร์กิลมากี่ปีละโอ้ถ้าให้นับย้อนไปนี่ร่วม20ปีแล้วครับโอ้แต่ทำไมสภาพต่างยังใหม่อยู่เลยอ่ะก็คือว่ามันได้ช่วงพอดีมันทันนั้นยังไงจริงๆรถเนี่ยเปลี่ยนเครื่องมาแล้ว2ลูกเพราะเครื่องลูกแรกเนี่ยผมก็โซนช่วงนั้นเราวัยรุ่นนะครับเราก็แว้นแหละพูดกันตรงๆเราก็ไปแต่งเครื่องยนต์แต่งจนแบบว่ามันใช้งานไม่ได้แหละมันใช้แข่งอย่างเดียวทีนี้เราก็ปลดเครื่องออกเลยเอาเครื่องเวฟ110มาใส่เพื่อที่จะใช้งานหลังจากนั้นเราก็ใช้งานใช้สร้างตัวมาเรื่อยๆใช้เปิดอะไหล่บ้างใช้ไปซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆจนประจวบเหมาะกับว่าได้ร่วมงานกับเฮงเราก็เลยมีโปรเจกต์อยู่แล้วไปกับ NGO เราเป็นงานรถแว้นเลยอยู่แล้วอยากจะปลุกเจ้าคันนี้ขึ้นมาโดยการทำเป็นคอนเซปต์ของวัยรุ่นใต้ยุค90เขาก็จะแต่งกันแนวๆประมาณนี้แต่ผมก็จะทำล้นขึ้นมานิดนึงให้มันดูล้ำสมัยเหมือนใส่ดิสหน้าหลังเปลี่ยนดิสใหม่เป็นดิสหลังจากใส่ดุมดำอย่างเงี้ยครับก็ทำสีใหม่ขึ้นโครงทำสีใหม่หมดเดินเมนไฟใหม่เอาเครื่องเวฟ125มาใส่สตาร์ทมือเปลี่ยนเรือนใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยแต่คงสภาพให้เป็นดีมมาไล่ตั้งแต่ตอนแรกมีอะไรมีอะไรบ้างก็หลักๆเนี่ยชุดปั๊มปั๊มบนเป็น RCB Racing Boyใช่ครับเรซซิ่งบอยจานก็เป็นเรซซิ่งบอยทั้งหน้าทั้งหลังน็อตเนี่ยแน่นอนครับน็อตผมใช้ของเองก็คือทั้งคันทั้งคันเลยทั้งคันทุกส่วนสีก็เป็นสีเทาแลมโบซึ่งเป็นสีที่ผมทำเองโชคหน้าได้เปลี่ยนโชคหน้าเป็นโชคกระบอกสเตจ6เป็นสเตจ6สเตจ6แต่ผมเอามาตัดเข้าไปอีกเพราะว่าสเตจมันยาวอ๋อนี่ตัดเลยตัดแล้วก็ทำมิติให้มันได้พอดีซูมแล้วก็ปั๊มก็จะเป็นปักข้างปักข้างแล้วก็ขามีเดียมก็เป็นขาสร้างประมาณนี้สำหรับชุดหน้าสายถักก็งานตลาดมูลินเครื่องยนต์ก็อัพสเต็ปขึ้นมาเป็นไซส์53มิลไม่ช้างคาร์บูแดดครับผมเพื่อที่จะคือเราขี่สนุกด้วยใช้งานด้วยครับเพราะเครื่องเนี่ยผมยกเวฟ125ทั้งตัวเลยมาทำแขวนใหม่อ๋อนี่เป็นเครื่องเรียบ125ถูกต้องครับก็ชุดหลังก็แปลงเอาพักเท้าของ MSX อ๋อผมก็ว่าอยู่เอาพักชุดพักเท้าของ MSX มาใส่คือทำให้มันดูแปลกตาแล้วก็ท่านั่งขี่สบายขึ้นครับสวยมากเลยพี่ปั๊มกระทุ้งหลังก็ใช้เป็นของโซนิกแล้วก็ปั๊มหลังก็เป็นปักข้างโลโก้แดงขาปั๊มก็ใช้ของโซนิกมาแปลงเอาแปลงยากไหมพี่จะยากไหมไม่ยากครับแต่ว่าจะเป็นหนักเรื่องดุมกับบูสเพราะบูสต้องสร้างใหม่หมดเลยสวิงดุมนี้ต้องสร้างอีกดุมเป็นของตัว MSX ที่เอามาแปลงใส่ล้อซี่ลวดครับอ๋อครับผมแปลงจากตัวนั้นมาล้อก็เป็น Racing Boy ตัวเก่าเก็บของผมคือตัวนี้นานมากแล้วเราซื้อมาเก็บไว้แต่ล้อมันทนไงก็เลยเอามาใช้ต่อขอบใหญ่มากใช่โชคก็เลือกใช้เป็นของ OKD เพราะว่ามันมีสีให้เราเลือกเยอะเยอะแล้วมันแมทเข้ากับตัวรถพอดีกับน็อตสีพอดีเลยน็อตสีใช่ครับแล้วก็บางโซ่คือพยายามใส่ให้มันดูเดิมแล้วก็ใช้งานได้มาดูไมค์ค่ะพี่ออยเรือนไมค์ก็แปลงเป็นของ GPX เข้ามาใส่เพราะว่ามันมีลูกเล่นพวกไฟสีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นดิจิตอลมีวัดรอบมีวัดเกียร์มีนาฬิกาครบในเลือกของ GPX มาใส่
ก็สามารถเปลี่ยนไฟได้เนี่ยฮะเป็นสีน้ำเงินกับสีส้มมันพอดีเป๊ะมันต้องมาแปลงมันต้องมาที่ต้องมาแปลงครับผมเยอะไหมก็พอสมควรเพราะว่ามันหาเพราะตรงนี้ผมสร้างขึ้นมาใช่เนียนมากเลยไม่ดูไม่รู้เลยเนี่ยก็แปลงมาเหมือนนึกว่าเหมือนเดิมเลยเพราะผมทำสายคัดต้องอยู่แล้วด้วยงานแปลงพวกนี้มันก็เลยสบายหมูเล่นมาใช่ครับเล่นมาในหัวเรื่อยๆอันนี้ไม่เป็นคาบูแดดใช่ไหมคาบูแดดครับแท้โรงงานเลย MBF Shop ใช่ครับก็ใครสนใจก็ฝากร้านด้วยนะแต่ผมทำเนี่ยผมทำเป็นงานคิวงานออเดอร์อย่างเดียวผมไม่ได้ทำรับเป็นงานวอล์กอินเพราะว่าเราทำคนเดียวทำคนเดียวทั้งคันทุกงานตั้งแต่ดัดแปลงทำสีวางฟิตเมนต์จัดหาอะไรคือเราทำคนเดียวก็เลยต้องจองคิวครับต้องจองคิวฝากร้านฝากช่องทางเก็บการติดต่อให้หน่อยเผื่อลูกค้าก็เข้าไปที่เพจ Facebook เลยครับ MDF Shop พิมพ์ไปตามนี่เลยโลโก้ผมเลยครับตามนี่เลยครับ MDF Shop แล้วก็ฝากอีกช่องทางนึงแล้วกันผมทำ YouTube นะครับก็จะเป็นการรีวิวรถรีวิวงานของตัวเองใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับได้ครับผมขอบคุณป้ามากเลยนะคะขอบคุณพี่ป้ามากครับสวัสดีครับ